หัวข้อในวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคำถามที่พวกเราได้ส่งมาตอนที่สมัครเข้ามานะคะคำถามไหนซึ่งออนเห็นว่าคำตอบมีอยู่ในหนังสือแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะไม่ได้มาถามนะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างความกรุณาแล้วก็ความตายว่าเอ๊ะการที่เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความกรุณาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปสู่การเตรียมตัวตายของเราได้อย่างไรนะคะ Peaceful Death เนี่ยเพิ่งจะจัดกิจกรรมไปเมื่อปลายปีที่แล้วไม่ทราบมีพวกเรามาร่วมไหมเราชื่อว่ากิจกรรมตายก่อนตายที่เป็นงานซ้อมตายของคุณนิ้วกลมมีใครมาร่วมไหมคะมีไหมมีน้องยกมือนิดนึงโอ้ไม่เยอะเลยเนาะเราจัดที่วัดธาตุทองเนี่ยแหละค่ะในวันนั้นก็จะมีเรื่องราวของสมุดเบาใจนะคะที่เป็นพินัยกรรมชีวิตซึ่งบ่ายวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยแล้วก็มาทำร่วมกันนะคะแล้วก็ในงานวันนั้นก็มีเรื่องของในงานวันนั้นก็มีเรื่องของการซ้อมตายด้วยนะคะในงานศพของคนนิ้วกลมได้มีโอกาสหลายๆท่านที่มาก็ได้ลงไปในนอนในโรงนะได้พิจารณามรณานุสติด้วยแล้วก็มีแขกรับเชิญที่คุณนิ้วกลมได้เชิญมาพูดเรื่องราวของทัศนคติเรื่องราวของความตายในงานนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาคต่อมานี่แหละค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันมุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมตัวตายแต่อีกแง่มุมหนึ่งก็คือในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยที่ครั้งที่แล้วเราก็พูดกันไว้เหมือนกันว่าสังคมของเราเริ่มจะเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัยแล้วนะคะมีคำถามบางประเภทเหมือนกันที่บอกว่าอยู่ตัวคนเดียวเป็นโสดไม่มีลูกจะเตรียมตัวตายยังไงล่ะนะคะในสังคมแบบนี้งั้นเดี๋ยววันนี้เราก็พยายามจะดึงคำถามหลายๆคำถามที่พวกเราส่งเข้ามานะคะได้พูดคุยกับอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นบางช่วงอาจจะเปิดโอกาสให้พวกเราได้ถามคำถามสดด้วยเช่นกันนะคะก็ดูตามเวลากันนะคะอาจารย์ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะเนี่ยคำถามหมวดแรกที่ผู้คนส่งเข้ามาแล้วอาจเขียนว่าเอ๊ะไม่ได้มีคำถามเดียวค่ะอาจารย์แต่เป็นคำถามที่คล้ายคลึงกันคำถามถามว่าความตายเป็นยังไงนะคะความตายเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากให้อาจารย์พูดคุยถึงสภาวะก่อนที่จะดับเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นคำถามที่เอ๊ะคือมันไม่ได้มีคนเดียวถามไงพอดีว่ามีหลายคนถามมาตรงแล้วคล้ายๆคล้ายกันความตายคืออะไรนะความตายเป็นยังไงอยากรู้จังนะคะแล้วก็การตายดีเนี่ยเป็นอย่างไรความหมายของความตายเป็นอย่างไรความตายไม่น่ากลัวจริงเหรอนะคะทัศนะมุมมองของการตายดีแล้วก็คนที่ทำงานด้านสาธารณสุขเนี่ยเขาจะบอกความตายกับผู้ป่วยได้อย่างไรคำถามประมาณนี้ค่ะที่เขาคิดว่าสึกมันเหมือนกับว่าเออแล้วความตายมันคืออะไรคะอาจารย์อยากอาจารย์ช่วยลองเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงคือเวลาพูดถึงความตายมันมีสองส่วนนะครับเดี๋ยวพูดถึงก่อนส่วนที่มันเป็นเชิงความคิดอย่างนี้ทุกคนก็จะมีความหมายของความตายในมิติของความคิดของแต่ละคนเนาะซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันบางคนคิดแล้วก็เกิดความรู้สึกสะดุ้งหวั่นไหวหวาดกลัวบางคนคิดแล้วก็เกิดความรู้สึกมีความเขาเรียกไม่ประมาทเนาะมีความพลังอะไรบางอย่างที่จะทำทีนี้ความตายที่ในเรื่องของความคิดเนี่ยนะครับผมก็จะมันมีความสลับซับซ้อนที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาในแต่ละบุคคลหรือในแต่ละสังคมหรือแม้กระทั่งในแต่ละมิติทางวัฒนธรรมที่จะทำให้ความคิดเกี่ยวกับความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นความคิดที่จะนำมาซึ่งความหวั่นไหวหวาดกลัวไอ้ส่วนนี้นะครับเป็นความหมายที่เรียกกันว่าความตายในความคิดในทางพระพุทธศาสนาเราจึงสอนเรื่องมรณานุสติมาจากคำว่ามรณะกับคำว่าอนุสติในผู้ซึ่งไปปฏิบัติกรรมฐานอารมณ์กรรมฐาน40ลักษณะเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมรณานุสติก็คือการฝึกปรือเรื่องความคิดให้การคิดถึงความตายไม่นำมาซึ่งความขุ่นมัวหวั่นไหวหวาดกลัวให้เราทำให้เกิดความคิดที่เป็นกุศลนะครับในความหมายนี้นะครับเวลาคุยกันเรื่องความตายส่วนใหญ่จะอยู่ในความหมายนี้ครับเพราะความหมายนี้เป็นเรื่องของความคิดทีนี้ถ้าถามว่าความตายคืออะไรผมก็ไม่ตายในความหมายที่เคยตายจริงๆเพราะในความหมายที่บอกว่าตายจริงๆมันก็ไม่ตายจริงไม่งั้นมันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเช่นในการเดินทางของผมตอนที่เดินทางออกจากบ้านแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะตายหลายครั้งแต่ก็ไม่ตายจริง
เป็นลมหมดสติไปไม่นานก็ฟื้นกลับขึ้นมาอีกพอฟื้นกลับขึ้นมาอีกมันก็ไม่ตายจริงแสดงว่าเมื่อตอนนั้นนะครับรู้แต่เพียงแค่ว่าขณะเตรียมตัวไว้อย่างดีออกจากบ้านด้วยความหมายว่าพร้อมแล้วที่จะตายนะครับมีความรู้สึกไว้แล้วว่าพร้อมแล้วที่จะตายแต่เมื่อยามสถานการณ์บีบคั้นให้เกิดความรู้สึกว่ากำลังจะตายเกิดความหวั่นไหวนะครับในตอนต้นๆความหวั่นไหวนี้ปรากฏออกมาในรูปของความรู้สึกคิดถึงแม่โหยหาแม่ซึ่งจากไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับว่าโหยหาก็คือเรื่องอื่นลืมหมดเลยนะครับมีแต่ความรู้สึกคิดถึงแม่นะครับผมเข้าใจวันนี้อาจจะเป็นธรรมชาติหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่ตายจริงเพราะมันฟื้นขึ้นมาอีกเมื่อนอนไปแล้วไม่ได้ใช้กำลังมันก็ฟื้นเพราะในความหมายที่จะพูดถึงเรื่องความตายที่เป็นความหมายแบบความคิดเนี่ยครับเอาออกไปเลยนะครับไม่ต้องคุยเพราะว่ามันเยอะละแต่มันมีความหมายอีกความหมายหนึ่งเป็นความหมายที่เป็นความหมายที่เกี่ยวกับการที่ผมใช้ภาษาของผมว่าการที่เราหยั่งถึงมรณธรรมมรณธรรมที่เราหยั่งถึงนี้ได้จากการที่เราเจริญมรณสตินะครับปลดทำความเข้าใจเชิงศัพท์นิดเดียวไม่ต้องให้เพราะไม่ได้มาคุยเรื่องศัพท์แสงกันแต่คำมันคล้ายกันมากจนกระทั่งบางคนไม่มีความหมายที่แยกจากกันมรณานุสติคือการระลึกนึกถึงความตายด้วยอุบายอันแยบคายจนกระทั่งเราสามารถทำให้ความตายในความคิดเนี่ยไม่น่ากลัวนะครับส่วนมรณสติเนี่ยก็คือการที่จิตหยั่งถึงสภาวะของความเสื่อมความสลายของสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ที่เราถือครองอยู่นี่นะครับเพราะสิ่งที่มันเป็นความตายมันไม่ได้เกิดปุ๊บปั๊บปัจจุบันทันทีเลยนะมันค่อยๆเสื่อมมันเหมือนกับสมมุติว่านะครับเราบอกว่าเรามีโทรศัพท์แล้วพลังงานหรือไฟที่ชาร์จได้มันจะหมดมันไม่ได้หมดปุ๊บเดียวหมดเลยนะครับมันค่อยๆหมดค่อยๆหมดแล้วเริ่มทำงานไม่ดีแล้วเพราะมันจะเขาเรียกภาษาคนว่าแบตน้อยแล้วใช่ไหมครับแบตน้อยก็คือแบตมันจะเครื่องมันจะตายแล้วทีนี้ความหมายที่ผมพูดถึงส่วนนี้เป็นส่วนที่ถ้าจะคุยก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดนะครับเพราะการเจริญมรณสติมิได้หมายความว่าคนจะต้องตายเชิงกายภาพไปจริงๆในความหมายที่เราใช้แล้วก็ดูมันจะเป็นคำที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านใช้และผมเองก็ใช้ตามเพราะตอนที่ปฏิบัติธรรมโดยปฏิบัติตามแนวคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสก็มีความหมายคำว่าตายเสียก่อนตายคำว่าตายเสียก่อนตายก็คือการเจริญมรณสติหรือการเจริญสติให้เราเห็นความเสื่อมความสลายของสังขารนะครับที่เราหรือว่าขันห้าก็แล้วกันนะถ้าพูดเป็นภาษาหน่อยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เป็นไปในความหมายที่จะต้องห่วงหาอะไรแต่เราก็ใช้งานของมันไปอย่างเงี้ยทีนี้ความหมายแบบตรงนี้ครับผมใช้คำของผมเพื่อมันห่างมาจากคำว่ามรณานุสติกับมรณสติก็เลยมาใช้คำว่ามรณธรรมมรณธรรมก็คือสภาวะที่จิตของเราหยั่งถึงความหมายของชีวิตที่มีเงื่อนไขของเวลาเป็นตัวกำกับที่ใช้อุปมาเปรียบเทียบประดุจดังว่านักกีฬาฟุตบอลที่มาลงไปสู่สนามแล้วมากรรมการเป่านกหวีดนั่นคือเวลาเริ่มนับเคาท์ดาวน์แล้วนั่นก็คือเวลาที่เราอยู่ในสนามเราอาจจะไม่ต้องไปสนใจเวลาว่าตอนนี้เหลือกี่นาทีเพราะไม่อยากให้จิตไปคิดถึงเวลาแต่ต้องสนใจเกมที่อยู่บนพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นนักกีฬาฟุตบอลจึงอยู่กับความหมายของเกมที่มันมีเวลาจำกัดและมีเวลาเหลือน้อยเพราะฉะนั้นขณะที่เขาทำกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่สนใจเรื่องเวลาไม่ต้องหันไปถามเพื่อนว่าเหลือกี่นาทีหรือไม่ต้องให้กรรมการข้างสนามบอกว่าตอนนี้เหลือกี่นาทีเนี่ยนะครับแต่ความหมายของเขาก็คือเขาอยู่กับเกมซึ่งมีความหมดไปของเวลาเป็นลำดับและในความหมายการหมดไปของเวลาเนี่ยมันทำให้เขามีสภาวะของการตื่นรู้ที่จะทำกิจที่เป็นไปในความหมายของหน้าที่ในขณะที่กำลังเล่นเกมนั้นอยู่เพราะฉะนั้นนักกีฬาฟุตบอลเก็บไหมครับยิ่งไปปลายเกมยิ่งถ้าเกมของเราเสียเปรียบเนี่ยยิ่งโอ้โหนะครับบางคนพอกรรมการเป่านกหวีดเนี่ยหมดสติบนสนามเลยนะครับก็คือหมายความกำลังที่มันเคยเต็มที่พอนอนแผ่บนสนามเพราะมันเหนื่อยแต่ตอนที่เล่นอยู่ไม่รู้สึกเหนื่อยคำว่ารู้สึกเหนื่อยเนี่ยมันถูกทำให้มีความหมายว่าเวลาช่างมีค่าทีนี้ความหมายแบบที่ว่านี้คือความหมายที่ผมเข้าใจว่าความหมายของความตายความหมายของความตายซึ่งมันเป็นความหมายของชีวิตและเป็นความหมายเชิงคุณค่าชีวิตของพวกเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เวลาช่างมีค่าและการที่เวลาช่างมีค่าและมีคุณค่าแบบนี้เราจึงบอกว่าเรา
มีสติคืออย่างรู้ความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอและความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเป็นปัจจุบันซึ่งมันกำลังเป็นไปในความหมายที่เวลาเหลือน้อยประเด็นความหมายแบบนี้ที่จะอธิบายในความหมายของการเจริญมรณสติเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสถามพระภิกษุเรื่องการเจริญมรณสติและพระภิกษุกล่าวตอบในความหมายก็คือในความหมายนี้นะครับท่านจึงบอกว่าท่านเจริญมรณสติคือการมีความรู้สึกได้ถึงความตายทุกขณะลมหายใจเข้าออกนั่นก็คือหมายความถึงว่าทุกช่วงขณะของชีวิตแต่ไม่ได้ไปคิดในความหมายเชิงความคิดนะครับเพราะคำว่าลมหายใจเข้าออกคือความเป็นปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่อยู่กับปัจจุบันและการอยู่กับปัจจุบันในความหมายนี้ครับคือความหมายที่เราใช้คำว่าเจริญมรณสติหรือการที่เราเกิดมรณธรรมขึ้นในความหมายตรงนี้และความตายแบบนี้ครับเป็นความตายที่ถ้าพูดไปก็คือเป็นการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันคือการอยู่กับปัจจุบันโดยที่เราไม่ต้องใช้จิตคิดเพราะถ้าจิตคิดเมื่อไหร่ต้องเป็นอดีตหรืออนาคตให้จำไว้เลยนะครับให้จำไว้เลยนะครับว่าทันทีที่เรามีจิตอยู่กับอนาคตจะมีความเศร้ามีความขุ่นมัวแต่ถ้าจิตอยู่กับอนาคตจะมีความหวั่นกลัวหวาดหวั่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความรู้สึกนี้แบบใดให้รู้สึกตัวได้เลยว่าที่ขุ่นมัวเศร้านั้นคืออดีตที่กลัวนั้นคืออนาคตเพราะความกลัวเกิดกับสิ่งที่เรายังไม่เกิดนะครับกลัวว่าเขาจะไม่รักเราแล้วก็ตอนนี้รักกันอยู่ทำไมต้องมีกลัวอนาคตด้วยประมาณนี้นะกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นความหมายแบบที่ว่านี่นะครับเป็นความหมายที่ผมก็จะว่าการเจริญมรณสติหรือการหยั่งลงถึงมรณธรรมจึงไม่ใช่เรื่องต้องรอเวลาที่เราจะต้องแก่ตัวกำลังใกล้จะตายนะครับแต่เราสามารถทำให้สิ่งนี้เป็นปกติและถ้าพอสิ่งนี้เป็นปกติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันมีความหมายให้เราได้เกิดการหยั่งรู้และการหยั่งรู้เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยครับมันจะเป็นความหมายที่พูดไปก็เหมือนพูดเล่นนะครับแต่ผมไม่รู้จะพูดจริงให้มันเกิดความหมายที่ไม่เครียดได้ยังไงเช่นปัจจุบันเมื่อตะกี้เวลาผมเขียนอะไรก็ต้องถามบรรณยุกเขียนยังไงนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าคนเคยเป็นครูบาอาจารย์แล้ววรรณยุกต์นี่เขียนยังไงเอกโทตรีเขาต้องบอกว่าบวกอะครับถ้าบวกเนี่ยผมไม่ได้แกล้งชวนคุยนะครับที่ถามอะผมไม่รู้จริงๆแล้วผมลืมไปแล้วว่าวรรณยุกต์ผมขอโทษนะครับตอนนี้ไม่ได้อวดนาฬิกาใหม่แต่ภรรยาซื้อนาฬิกาใหม่เพราะว่ามันมีปัญหาว่าผมเคยแฝงนาฬิกาที่มันเป็นนาฬิกาเคาะสแตนเลสแล้วมันมีล็อกที่จะต้องกด2ครั้งอ่ะกดอะไรบางอย่างแล้วกดไรก่อนแล้ววันหนึ่งผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมถอดนาฬิกาไม่ได้ผมจะต้องการอาบน้ำนะครับและถอดนาฬิกาไม่ได้และตอนถอดนาฬิกาไม่ได้ผมรู้สึกดีกับชีวิตเป็นที่สุดเลยยืนนิ่งอยู่ในห้องน้ำแล้วรู้สึกดีโอ้สิ่งที่เคยทำได้เป็นปกติมาตลอดทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้กลับลืมเลือนเสียแล้วว่าจะถอดนาฬิกาจากข้อมือได้อย่างไรดูสิมันช่างเป็นสิ่งที่งดงามในชีวิตที่เราได้มีชีวิตอยู่จนมาถึงวันหนึ่งได้รู้สึกตัวได้ว่านาฬิกาที่เราสวมแล้วก็ถอดทุกวันทุกวันวันนี้เราถอดไม่ได้พอยืนไปสักพักหนึ่งแล้วจึงค่อยถอดได้เพราะมันต้องกดล็อกอันหนึ่งเอากดอะไรยังไงไม่รู้กดอันหนึ่งแล้วก็กดออกประมาณนี้นะไม่รู้เป็นพ่อภรรยาก็คงไอ้มันเป็นโบราณได้เลยเอาประเภทนี้มองเห็นด้วยตาเลยนะครับแต่ที่พูดตรงนี้พูดในความหมายที่เราไม่ได้รู้สึกขุ่นมัวกับปรากฏการณ์นั้นแต่รู้สึกดีว่าเรามีบุญได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งได้เห็นความเสื่อมของสัญญาคือความจำได้หมายรู้ปัจจุบันเจอใครนี่ขอโทษด้วยความสัตย์จริงอย่าถือโทษโดดเครื่องเลยครับผมจำชื่อใครไม่ได้เลยบางทีถ้าวันหลังคนต้องถามว่าคุณชื่ออะไรนะคุณออสอย่าถือผมนะขอโทษไปล่วงหน้าเพราะว่าลืมไปเลยครับชื่อคนเนี่ยลืมไปเลยลืมไปเลยบางคนเพิ่งเจอกันไม่กี่วันก็ลืมแล้วอย่างเงี้ยทีนี้ความหมายแบบนี้มันคืออะไรครับมันคือมรณธรรมมันคือความหมายของความเสื่อมของขันธ์ที่มันเป็นรูปคือร่างกายก็มีความเสื่อมขันธ์ที่มันเป็นความหมายของการที่มันเฉวยอารมณ์ต่างๆก็มีความหมายที่ไม่ชัดแจ้งแล้วสัญญาการจำได้หมายรู้สังขารการคิดปรุงแต่งอะไรเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับถ้าพวกเราสามารถมีความเบิกบานกับการได้อย่างเห็นความหมายนี้ได้เมื่อไหร่นั่นแหละครับคือเรากำลังได้ตายซะก่อนตายได้อย่างถึงมรณธรรมแล้วเราจะรู้สึกดีว่าเรามีบุญได้อยู่จนกระทั่งมาเห็นความหมายนี้ในตัวเราเอง
และความรู้สึกแบบนี้ครับคือความหมายที่พวกเราทุกคนแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็สามารถทำให้เกิดความรู้สึกดีอย่างนี้และความรู้สึกดีแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเราเองนะครับแม้กระทั่งครั้งหนึ่งเราเคยรู้สึกเป็นปัญหากับเพื่อนที่เขาไม่ดีกับเราแต่วันนี้เราก็รู้สึกดีก็ได้ที่ได้มีความรู้สึกดีกับเขาแม้เขาจะไม่ดีกับเราเราได้รักเขาแม้เขาจะไม่รักเราเราได้รู้สึกเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนเขาแม้เขาไม่จะเอื้อเกื้อหนุนคือเมื่อก่อนเขาต้องเอื้อเนื้อเกื้อหนุนเราพูดง่ายว่าเขาต้องให้เราเราจึงให้อ่ะปัจจุบันพอมาถึงวันหนึ่งถ้าเกิดความรู้สึกแบบนี้ได้เราจะรู้สึกดีที่ได้ให้เขาที่ผมบอกในความหมายตอนคุยว่านี่คือความหมายที่แม่มีกับลูกเสมอมาลูกจะให้แม่หรือไม่ให้แม่แม่จะพูดคำพูดแบบว่าเมื่อไรเธอจะตอบแทนบุญคุณบ้างเธออะไรบ้างแต่ไม่จริงๆแล้วลูกจะให้หรือไม่ให้แม่ก็ไม่ได้เลือกกิจกรรมที่จะรักลูกเพราะความหมายเช่นที่ว่านี้ครับคือความหมายที่เราต้องบ่มเพาะสภาวะจิตของเราที่มีเมตตาธรรมและการุณยธรรมเต็มสมบูรณ์และจะเกิดภาวะแบบนี้ภาวะแบบนี้ไม่ใช่ความคิดปรุงขึ้นมานะครับเป็นผลที่เกิดจากจิตของเรานะครับกลับไปสู่สภาวะของความที่ไม่มีความกลัวไม่มีความอะไรเข้าไปครอบงำแล้วครับค่ะว่าเท่าที่ฟังอาจารย์เท่าที่อาจสามารถจับความได้เนี่ยอาจารย์เหมือนจะชวนให้เราได้เห็นว่าในทุกเราชอบคำที่อาจารย์ใช้คำว่าขันห้านะคะที่จะบอกว่าในทุกขันห้ามันมีความเสื่อมแล้วให้เราสามารถที่จะเบิกบานกับความเสื่อมของมันได้ทุกอย่างนั่นมันคือทุกเรื่องในชีวิตเราเลยอ่ะมันไม่ใช่แม้ว่าจะเรื่องสมมติว่าเราทำงานอยู่เรามีการมีความสัมพันธ์กับผู้คนเราทำงานเราเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานของเรามันก็มีความเสื่อมไปเหมือนกันแสดงว่าเราต้องอยู่กับความเสื่อมเหล่านี้ทุกจุดแล้วเข้าใจมันจนเบิกบานกับมันได้อันนี้ไหมคะอาจารย์คือเข้าถึงความหมายที่มันเป็นธรรมชาติเช่นนั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่มันเป็นนี่เราพูดในวัดนะครับท่านก็ขอพูดธรรมะด้วยนะครับเรามีสิ่งที่มันเป็นความวิปลาสคือจิตของเราไปผูกพันผิดไปจากความเป็นจริงสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังเราบอกว่าเป็นนิจจังใช่ไหมครับสิ่งที่มันเป็นความแปรปรวนเป็นทุกข์เราก็บอกมันเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรที่สำคัญคือสิ่งที่มันเป็นอนัตตาเรามองเห็นว่าเป็นอัตตาเพราะสิ่งที่มันเป็นวิปลาสตรงนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เรานะครับมีสภาวะธรรมที่ภาษาพระบอกว่ามีธรรมมาเป็นเครื่องห่อหุ้มจิตสภาวะธรรมที่นี้ก็คือตัวมนทินต่างๆและทำให้เรามองสิ่งที่มันเป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันแปรเปลี่ยนไปเป็นความวิปลาสคลาดเคลื่อนไปแล้วเราไปอยู่กับความวิปลาสคลาดเคลื่อนนั้นจริงๆโดยความคิดเราก็รู้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมครับแต่โดยความรู้สึกเรากลับหวั่นไหวอ้าวแสดงว่าความรู้ด้วยความคิดมันไม่สามารถสลายความหมายที่มันเป็นความวิปลาสคลาดเคลื่อนนี้ได้ทำยังไงที่เราจะกลับมาสู่ความหมายที่มันเป็นจริงสัมพันธ์กับข้างนอกจริงๆมันเหมือนกับที่เราพูดเมื่อกี้นะครับว่าเราสามารถทำให้ความรู้สึกได้ว่ามันมีธรรมชาติของฤดูกาลมีกลางวันกลางคืนและเมื่อเราทำให้เกิดความรู้สึกเป็นปกติกับกลางวันและกลางคืนแล้วเราจึงไม่มีสะดุ้งหวั่นไหวหวาดกลัวกับความมืดที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกอะไรที่เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตทีนี้ในความหมายที่เรามองไปที่ฤดูกาลแบบนี้เราก็ต้องมองกลับเข้ามาสู่ความหมายที่เป็นไปในตัวเราเองด้วยว่าตัวขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยครับวิญญาณเนี่ยมันมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์จนกระทั่งพระฤาษีคือท่านอัญญาโกณฑัญญะได้บำบัดเป็นพระภิกษุต่อมารูปบวชสุดท้ายตอนที่ท่านทั้ง5นั้นจะได้บรรลุธรรมมันสมบูรณ์เป็นพระอรหันต์ก็คือท่านได้แสดงอนัตตลักขณสูตรซึ่งเป็นสูตรสำคัญนะครับแต่บังเอิญว่าเวลาเราสวดสัทธยาอนัตตลักขณสูตรก็เป็นเพียงแค่ใช้ความคิดตามแต่ความหมายก็คือการที่เราเห็นขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ครับมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติเป็นสามัญลักษณะภาษาพระท่านจะว่าเป็นสามัญลักษณะคือเป็นลักษณะที่เป็นปกติธรรมชาติเหมือนกับกลางวันกลางคืนนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงความรู้สึกแห่งความเป็นสามัญปกติแบบนี้ได้เราก็จะรู้สึกดีเหมือนกับว่าวันนี้ทำงานมาทั้งวันเหนื่อยแล้วโอเวลาค่ำคืนจะได้พักผ่อนดีที่ตื่นขึ้นมาโอ้จะรุ่งสว่างแล้วเรามีกำลังพอได้พักผ่อนมานานแล้ววันนี้จะได้ออกไปทำงานอีกความรู้สึกแบบนี้ครับเป็นความรู้สึกที่มันกลายมาเป็นว่าเรามีความเป็นหนึ่งเดียวกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและความเป็นหนึ่งเดียวที่ว่านี้เมื่อปรากฏขึ้นในใจเราแล้วเนี่ยมันมีความหมาย
และมีความหมายที่กลายมาเป็นความงดงามเป็นพลังที่จะทำกิจกรรมต่างๆซึ่งตรงกับคนที่มีความรู้สึกไปยึดให้มันผิดพลาดไปจากความเป็นจริงสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราบอกมันต้องเที่ยงสิ่งที่มันเป็นทุกข์เราบอกมันต้องเป็นสุขสิ่งที่ไม่มีตัวตนบอกมันต้องมีตัวตนในความหมายแบบนี้สิครับภาษาพระท่านบอกว่ามันเป็นสภาวะที่เราวิปลาสคลาดเคลื่อนนะครับทีนี้ความหมายแบบนี้นะครับมันจะต้องค่อยๆบ่มเพาะแน่นอนที่ผ่านมาเราอาจจะเผลอไผลไปนะครับแต่พอมาถึงวันนี้เราต้องเรียนรู้ทีนี้การเรียนรู้ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของความคิดที่ต้องส่งไปกำหนดรู้เรื่องโลกข้างนอกกว้างขวางอยู่กับสภาวะที่มันอยู่ภายในอยู่เป็นตัวเราเนี่ยครับเพราะรูปเวทนาสัญญาณสังขารวิญญาณที่มันก่อให้เกิดปัญหาอยู่ในปัจจุบันในเชิงความรู้สึกวิปลาสเนี่ยครับกลับมาสู่การรู้แจ้งความเป็นจริงเมื่อมันจำไม่ได้ก็เป็นปกติเนี่ยครับนึกถึงภาพดีครับพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับคนที่สูงอายุเนี่ยครับพวกเราที่ยังอยู่ในช่วงจำได้เนี่ยอย่าไปจะถามย้ำซ้ำเติมว่าทำไมจำไม่ได้จำไม่ได้เนี่ยครับผมไปที่นครสวรรค์แล้วก็มีคุณคนหนึ่งเข้ามาที่นครสวรรค์แล้วบอกจะมาคุยเรื่องคุณแม่นะครับซึ่งเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมผมบอกถ้ามองเป็นภาวะที่มันผิดปกติก็ใช่แต่จริงๆทุกคนก็จะเป็นต่างแต่ว่าเป็นช้าหรือเป็นเร็วนะครับเป็นเขาว่าเป็นช้าหรือเป็นเร็วบางคนอายุสัก60กว่าก็เริ่มปรากฏแล้วบางคนก็ไปเริ่มอาการเมื่ออายุทีนี้คุณแม่ของท่านอายุ84ผมบอกโอ้โชคดีเลยนะครับที่ท่านมาตั้งอายุ84ท่านยังค่อยมีภาวะที่ว่านี้ที่สำคัญเราอย่าไปทำให้ท่านเป็นปัญหากับภาวะนี้อย่าไปทำให้เกิดความรู้สึกอย่าใครมาที่บ้านอย่าไปถามว่าพี่เป็นใครจำได้ไหมอย่าไปทำอย่างนั้นแนะนำไปซะเลยว่านี่คือคนนั้นคนนี้มาเยี่ยมอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปทดสอบไอ้สิ่งที่มันท่านกำลังเป็นปัญหาบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจประเด็นนี้ชอบทดสอบอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมพอใครมาที่บ้านแล้วไปถามคนแก่จำได้ไหมเป็นใครอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอท่านจำไม่ได้ก็ทำท่าเหมือนกับนี่ไงไม่อย่าทำอย่างนั้นนะครับผมบอกอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นใครมาที่บ้านถ้ารู้ว่าคุณแม่มีภาวะเรื่องความจำไม่ดีสมองเสื่อมรีบบอกแนะนำอย่าบอกเฉพาะตัวด้วยนะบอกว่าชื่ออะไรเป็นลูกของใครเป็นหลานของใครบอกให้หมดนะครับบอกให้หมดเพื่อให้มันเกิดความรู้สึกท่านไม่ต้องมาเกิดภาวะที่ถูกบีบคั้นถูกท้าทายนะครับและที่สำคัญผมบอกว่าเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าบางทีท่านก็อยากรู้อะไรบางอย่างปฏิทินที่บ้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาทำเป็นเดือนหมดแล้วไปหาปฏิทินเป็นวันๆมาเพราะปฏิทินที่เป็นเดือนนี่พอไปดูแล้วเนี่ยครับมันมีทุกวันนะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31นะใช่ไหมและจะรู้ได้ยังไงวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็ไปหาปฏิทินผมบอกไปที่เยาวราชยังมีขายอยู่ฉีกทีละวันเลยอ่ะทีละวันเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็วันที่เท่านั้นเลยฉีกเลยวันนี้วันที่26บอกเสร็จวันที่26วันเสาร์ท่านอ่านปุ๊บท่านก็จะได้ท่านไม่ต้องไปคิดอีกว่าวันนี้วันอะไรทีนี้ความหมายแบบนี้เป็นความหมายที่อะไรคือความหมายที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงไม่จะเป็นสิ่งที่ต้องตื่นกระหนกตกใจกลัวถ้าเราอยู่กับผู้สูงอายุเป็นคุณแม่หรือคุณย่าคุณยายแล้วก็แล้วแต่อย่าทำความหมายที่มันเป็นความรู้สึกว่าการจำได้เป็นเรื่องปกติการลืมดิครับเป็นเรื่องปกติการลืมดิเป็นการจำไม่ได้ที่เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราต้องทำสิ่งที่มันเป็นปกติให้เป็นปกตินะครับเราแก่เป็นปกติเราตายก็เป็นปกติเนี่ยครับเพราะฉะนั้นโอเคเลยถ้าทำความหมายแบบนี้ได้นั่นคือการอยู่กับสิ่งเหล่านี้และการอยู่กับสิ่งเหล่านี้ต้องกลับมาสู่ตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับและทำให้เกิดความหมายนี้ขึ้นมาให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยฟังอาจารย์แล้วมีพวกเราที่มาร่วมในที่นี้เนี่ยมีใครเคยได้มีโอกาสมาฟังอาจารย์ก่อนหน้านี้มั้ยคะไหนลองยกมือได้ไหมคะขอมือศิษย์เก่านิดนึงก่อนก็มีพอประมาณนะคะมีคำหนึ่งที่อาจารย์มักจะพูดกับเราซึ่งเป็นคำของหลวงพ่อคำเขียนที่บอกว่าเรารู้กายได้โดยที่ไม่ต้องคิดนะคะซึ่งเราคิดว่าคำนี้อาจารย์ก็เตือนออนเหมือนกันเวลาที่ออนเกิดปัญหาอาจารย์ก็เตือนออนเหมือนกันว่าให้กลับมาอยู่กับกายให้มีสติกลับมาอยู่กับกายแล้วสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยดึงเราให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ไม่ไปจมอยู่กับอดีตแล้วก็ไม่ไปกังวลอยู่กับอนาคตนะคะออนอยากให้พวกเราได้มีโอกาสพักตรงนี้สักนิดนึงอาจารย์ว่าลองดูซิว่าถ้าเราจะมีช่วงเวลาสั้นๆอยู่ในห้องนี้ด้วยกันอบอวลด้วยบรรยากาศของกัลยาณมิตรที่เนี่ยแล้วเราลองกลับมารู้กายโดยที่ไม่คิดจะเป็นยังไงดีไหมคะสักพักหนึ่งนะคะอาจารย์คะเมื่อกี้ออดสังเกต คือในฐานะที่ต้องดำเนินรายการนะอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้กับแต่พอสังเกตบอกว่าพอให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองปุ๊บทุกคนจะทำคล้ายๆกันก็คือหลับตาลงนะแล้วกลับมาอยู่กับตัวเอง
แต่ในชีวิตประจำวันนะคะอันมองว่าเราจะนำสิ่งนี้ให้ไปอยู่กับตัวเราได้ยังไงบ่อยๆเพราะว่าเราต้องทำงานเราต้องเดินทางเราต้องอยู่กับผู้คนเรารู้แหละว่าอาจารย์เตือนเราให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเสมอๆอย่างค่ะตรงนี้จะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงเพราะว่าเราคงไม่สามารถมีระฆังมาเคาะเก้งแล้วก็กลับมารู้ตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันคือตรงนี้มันเป็นรหัสหรือจะเรียกว่าเป็นจุดที่เราจะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ครับว่าโดยปกติเราจะส่งจิตของเราออกนอกช่องทางที่ออกนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่เราลืมตาเราก็จะเห็นรูปจิตของเราก็จะส่งไปสู่ที่รูปนั้นหรือถ้าเรามีหูก็เราจะส่งไปถึงเสียงและเสียงที่เราได้ยินเราก็จะมาคิดว่าหมายความว่าอย่างไรกระบวนการแบบนี้ก็คือการที่เราอยู่ในโลกของความคิดเมื่อตะกี้ที่เราพูดถึงความตายที่มันเป็นความหมายในโลกของความคิดกับความตายในความหมายของจิตรู้ซึ่งเป็นสติเนี่ยมันจะมีความหมายคนละความหมายเพราะในขณะที่ทุกคนต่างยังไม่เคยตายทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าพอเราคิดถึงความตายด้วยความหมายเช่นเรามีความโกรธหรือเรามีความโลภอยู่ในใจความตายก็จะมีความหมายถ้าเรามีตัวสิ่งที่มันเป็นโลภหรือราคะอยู่ในใจเราความตายจะเป็นความหมายของความสูญเสียความพลัดพรากทีนี้ความตายพอมีความหมายในการสูญเสียหรือพลัดพรากก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีหรือถ้าเรามีความโกรธอะไรอยู่ในใจความตายก็จะเป็นความหมายของการที่มันกลายมาเป็นการถูกทำลายถูกทำให้เราที่มีอยู่ถูกทำลายทิ้งไปเสียความตายในความหมายแบบที่ว่านี้มันจึงเป็นสิ่งที่คุกคามเราพอเป็นคุกคามเราปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นว่าเราอยู่ในโลกที่ถูกคุกคามถูกบีบคั้นพอเราออกจากโลกของความคิดให้มาอยู่กับปัจจุบันตัวที่เราพูดถึงมรณสติหรือมรณธรรมที่พูดถึงเนี่ยคืออยู่กับปัจจุบันพออยู่กับปัจจุบันสิ่งที่มันเป็นความหมายมันจะแปลเปลี่ยนความหมายไปเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะสิ่งที่เรียกกันว่าความพลัดพรากเราคิดถึงอนาคตนะครับเราคิดถึงตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันนะครับแล้วไปกลัวว่าจะพลัดพรากกันและไม่ทำอะไรให้มันเป็นความหมายที่งดงามอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความหมายที่เกิดขึ้นในใจตรงนี้นะครับจึงเป็นความหมายที่มันเป็นรหัสว่าเวลาบอกว่าเจ้ากลับมาอยู่กับตัวเองปัจจุบันเราจึงหลับตาเพื่อเป็นสัญญาณให้รู้นะครับให้รู้หรือถ้ามีการบริกรรมคำเนี่ยนะครับในภาษาของการภาวนาที่เป็นแบบอินเดียเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าโอมเป็นคำบริกรรมเพราะอะไรเพราะเรามีเสียงอะไรเนี่ยเราต้องส่งจิตไปคิดเช่นเวลายินใครพูดอะไรก็ต้องคิดว่าเขาพูดในความหมายว่ายังไงแต่คำว่าโอมเนี่ยไม่ต้องคิดไม่มีความหมายไม่ต้องคิดให้มีความหมายมันเป็นรหัสหรือแม้กระทั่งเราใช้เสียงระฆังเพราะเสียงระฆังมันเป็นเสียงที่เราฟังแล้วรู้สึกได้ถึงความหมายแต่ไม่ต้องคิดประมาณหมายความว่าอย่างไรทีนี้กระบวนการที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเมื่อมันเป็นการฝึกหัดเราจึงเริ่มต้นด้วยการมาเขาเรียกมาสำรวมระวังหรือจะเรียกว่าปิดทวารหรือปิดประตูเนาะแต่ความหมายนี้เป็นการฝึกนะครับฝึกเพื่อให้เรารู้ว่าเมื่อเราปิดประตูแล้วเนี่ยเช่นเราปิดประตูคือตาแล้วแต่เรายังคิดถึงรูปอย่างนี้แสดงว่าประตูก็ปิดไม่อยู่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราทำยังไงนะครับให้มันเกิดความหมายให้เกิดความหมายผมจำได้ว่าในสมัยที่ผมอยู่ในวัยหนุ่มแล้วไปอ่านงานที่เป็นวรรณกรรมแล้วก็บอกให้ไปฟังสายน้ำผมก็ไปนั่งริมแม่น้ำแล้วพยายามจะฟังเสียงสายน้ำแล้วพยายามคิดว่าสายน้ำบอกอะไรผมใช่ไหมครับปรากฏว่าการใช้ความหมายแบบนี้ไม่ได้ผลเลยสายน้ำมันไม่ได้บอกอะไรผมเลยแต่วันหนึ่งเมื่อผมไม่ต้องคิดแล้วไปนั่งอยู่ริมสายน้ำสายน้ำเสียงน้ำตกมาจากโขดหินที่มันเบาและช่วงขณะหนึ่งที่เราฟังเราจิตของเราอยู่กับเสียงน้ำเนี่ยครับเราเกิดความตื่นรู้ขึ้นมาที่สำคัญว่าสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่ในตัวเราธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราที่มันปั่นป่วนสับสนนี่มันเพราะใช้ความคิดไปตีความและใช้ความคิดไปอธิบายความนะครับเพราะในความหมายของการอธิบายความนี้นะครับไอ้เพราะพยายามตีความเนี่ยคนเวลาโกรธกันแล้วจึงพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะความหมายของคำพูดที่คนคนหนึ่งพูดมาก็พูดว่ายังไงไม่รู้แต่ความหมายในใจเราเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งที่มันมีความโกรธเจือปนทีนี้กระบวนการแบบนี้นะครับการที่เราเจริญสติเราจึงทำเชิงรูปแบบเป็นเบื้องต้นก่อนให้หลับตาจริงๆก็จึงบอกให้ไปอยู่ในห้องแอร์ด้วยนะเพื่อไม่ให้มีเสียงข้างนอกมารบกวนใช่ไหมครับทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นโลกข้างนอกเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้เราผู้เป็นผู้ฝึกหัดเนี่ยได้ง่ายต่อการที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองโดยตัดสิ่งที่จะเข้ามาแทรกแซงรบกวนจากภายนอกให้มันน้อยลงแต่จริงๆเมื่อเราฝึกปฏิบัติจนกระทั่งปฏิบัติได้แล้วเนี่ยเราก็ลืมตา
แล้วก็เงี่ยหูฟังเราสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่รู้ในความหมายที่ไม่ได้ส่งจิตไปคิดปรุงแต่งให้เกิดเป็นปัญหาเมื่อที่เราพูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าในการเจริญมรณานุสติก็คือส่งจิตไปคิดถึงความตายนั่นแหละแต่สุดท้ายการคิดถึงความตายคิดเพื่อให้มันเกิดกุศลขึ้นในใจทีนี้กระบวนการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเราฝึกฝนได้แล้วเนี่ยเราต้องนำไปใช้ครับเราต้องนำไปใช้นำไปใช้คือนำไปใช้ในชีวิตจริงๆของเราเพราะสุดท้ายแล้วพอเราอยู่กับตัวเราเองได้นะครับในใจของเราไม่มีสิ่งซึ่งเป็นมลทินอะไรแล้วเนี่ยครับนั่นแหละครับเราจะอยู่กับใครอย่างไรมันก็จะมีความหมายที่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงโลกได้นะครับโลกยังเหมือนเดิมนะครับแต่โลกที่เหมือนเดิมในอดีตเคยมีปัญหากับเราปัจจุบันจะไม่เป็นปัญหากับเราแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติหรือการเจริญภาวนาก็อยู่ตรงนี้ครับเพราะสุดท้ายแล้วเราฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อจะไปปฏิบัติการจริงไม่ต่างอะไรจากที่นักศึกษาไปเรียนหนังสือแล้วมีห้องทดลองห้องปฏิบัติการใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในห้องทดลองนะมาเขาเรียนจบแล้วก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่แบบนั้นน่ะในพื้นที่จริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการของพวกเราก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงต้องอยู่ในชีวิตปกติประจำวันและการปฏิบัติธรรมที่ว่าในชีวิตประจำวันเมื่อเราปฏิบัติได้แบบนี้ทำให้สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลงอกงามขึ้นนั่นแหละครับก็คือการภาวนาในความหมายที่แท้จริงเพราะคำว่าภาวนาก็คือการที่ทำให้สภาวะที่เป็นกุศลเจริญงอกงามภาวิตาภาหุลีกตาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมแบบนี้นะครับนึกถึงภาพนะครับว่าเมื่อตอนที่อย่าพูดถึงพวกเราเลยนะครับพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระอรหันต์คีณาสพเป็นพระเถระเป็นพระสาวกซึ่งมีอายุมากนะครับวันหนึ่งเมื่อท่านอาพาธท่านป่วยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาเสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระภิกษุอรหันต์คีณาสพแล้วนะครับและเมื่อท่านป่วยถูกทุกขเวทนาทางกายบีบคั้นมากพระพุทธเจ้าถามพระมหากัสสปะว่าเป็นยังไงบ้างกัสสปะในพุทธแปลภาษาไทยนะครับเป็นยังไงบ้างกัสสปะพออดพอทนได้หรือพระมหากัสสปะบอกว่ามันทุกทรมานทนยากพระพุทธเจ้าจึงถามว่าท่านได้เจริญสิ่งที่เรียกว่าโพชฌงค์นะคือสติสัมโพชฌงค์เนี่ยนะวิริยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อะไรก็ว่าไปเรื่อยๆตัดทีละข้อเนี่ยครับสภาวะจิตที่มีตื่นรู้อยู่เป็นปัจจุบันเนี่ยท่านใช้คำว่าภาวิตาทำให้มันเกิดขึ้นแล้วหรือภาหูลีกตาทำให้มันมากพอแล้วหรือยังถ้ามันมีแล้วภาวิตาภาหูลีกตามากพอแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งการระงับทุกข์ได้อภิญญายะนิพพานายะสังวัตติไอ้วันนี้ผมมาอยู่ในวัดนี่ใช้บาลีเลยนะครับคือหมายความว่าเมื่อเราทำให้สิ่งที่มันเป็นจิตตื่นรู้เนี่ยครับมันมีมากแล้วพอแล้วภาวิตาคำนี้จึงเป็นคำว่าภาวนาในภาษาที่เราใช้เป็นคำนามภาวิตาเป็นคำกริยาพอทำเป็นคำนามก็คือทำให้มันมีสิ่งนี้เพราะการภาวนาคือทำให้เกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นและท่านก็ไล่ไปทีละข้อนะสติสัมโพชฌงค์นะครับแล้วก็ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัจจัตติสัมโพชฌงค์สติสมาธิอุเบกขาทีละข้อนึกถึงภาพพอมันมีสภาวะจิตแบบนี้สภาวะกายภาพซึ่งเป็นโรคเนี่ยครับพยาธิสภาพบีบคั้นอยู่เหมือนเดิมแต่พระมหากัสสปะไม่มีปัญหาไม่มีนี่ขนาดเป็นพระอรหันต์คีณาสพพระพุทธเจ้ายังไปเตือนเลยนะครับต่อมาเลยจึงเป็นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาว่าเวลาใครอาพาธเจ็บป่วยนะจึงมีการสวดสาธยายโพชฌงค์กันนึกถึงภาพที่ตอนในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงพระประชวรนะครับอยู่ที่วัดสิริราชโอ้ประชาประชาชนสวดสาธยายโพชฌงคปริตกันเนี่ยโพชฌงคปริตก็คือเอาเรื่องที่พระเจ้าตรัสเนี่ยครับหลายหลายส่วนมารวมเป็นพระปริตร่วมกันมีกัสสปะสูตรมีโมกขลานะสูตรอะไรก็ว่าเอามารวมกันเป็นสวดเนี่ยครับแล้วก็สวดกันไปสักความหมายที่แท้จริงก็คือเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นความหมายผมเองขอโทษนะครับนี่สารภาพหน่อยเมื่อตอนที่เป็นครูสอนวิชาพุทธปรัชญาก็อธิบายได้เป็นฉากๆเหมือนกันนะว่าโพชฌงค์7เป็นยังไงแล้วก็อธิบายรู้สึกอธิบายดีอ่ะตัวเองคิดเอานี่แต่ตอนที่ผมออกไปเดินทางแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับร่างกายผมทุพพลภาพอย่างแสนสาหัสแล้วผมมีความรู้สึกเหมือนตอนนั้นว่าถ้าร่างกายถ้าจิตใจขุ่นมัวจะไม่เดินเพราะว่ามันไม่ควรเดินตอนขุ่นมัวผมก็หยุดพิจารณาความเจ็บปวดแต่หยุดยังไงมันก็ไม่หายเจ็บอ่ะครับสุดท้ายผมคิดว่าถ้าผมจะรอหายเจ็บมันก็ไม่หายเจ็บเพราะมันเจ็บปวดไปหมดแล้วกล้ามเนื้อมันช้ำเส้นเอ็นคงมีปัญหาเลยไม่ได้ไปตรวจจะรู้เลยว่าเวลายกเท้าก้าวไปแล้วเหยียบลง
ท้าฝั่งที่รับน้ำหนักนี่มันปวดเจ็บแบบไฟช็อตเลยครับแต่ผมคิดว่าถ้าผมหยุดก็คงไม่ได้เดินเพราะทันทีที่ผมสำรวมได้แล้วผมคิดว่าผมเดินไปพร้อมกับสาธยายโพชฌงค์กับปริตดีกว่า ไม่มีใครมาสวดให้ผมสวดเองก็ได้ประมาณนี้แปลกมากอัศจรรย์มากเลยนะครับตอนที่ผมเดินไปแทนที่เอาจิตไปอยู่กับเรื่องนั้นแล้วก็สาธยายโพชฌงค์กับปริตเนี่ยนะครับปรากฏว่าสาธยายไปจิตที่รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดเนี่ยมันเห็นความเจ็บปวดชัดเลยแต่มันมีความเบิกบานแช่มชื่นจึงเห็นความหมายที่มหัศจรรย์ว่าทำไมโพชฌงค์กับปริตหรือโพชฌงค์เนี่ยนะครับมันต้องรับได้สติและเกิดธรรมวิจัยและเกิดปิริยะเกิดปิติปิตินี่ความอิ่มเอิมปัจจติคือความจิตของเรานี่เอิบอาบไม่แห้งแรงแล้วเนี่ยครับมันจึงเกิดสภาวะนี้ขึ้นแล้วพอเกิดสภาวะนี้ขึ้นโอ้มันมีสมาธิมันเกิดอุเบกขาอุเบกขาคือจิตรู้ที่ไม่ถูกบีบคั้นอีกแล้วเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรเลยเนาะมันรู้สึกดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่พูดตรงนี้พูดให้ฟังว่าไอ้ตัวความหมายแบบที่ว่านี้พอมันรู้ผ่านสิ่งที่มันเป็นกายเป็นเวทนาของเราเนี่ยครับแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับนั่นนะครับคือความหมายที่สำคัญของการที่เราได้ปฏิบัติธรรมหรือภาวนาจริงๆตอนนี้เราก็ฝึกฝนตอนฝึกฝนก็ต้องใช้ความคิดเข้ามากำกับบ้างอย่าไปรู้สึกผิดทำประหนึ่งเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับตอนเราไปเรียนขับรถตอนที่ไปเรียนขับรถครูสอนฝึกขับรถเขาต้องบอกเราก็ต้องคิดตามแล้วก็ปฏิบัติตามเมื่อรู้เทคนิค1 2 3ว่าขับรถต้องเป็นยังไงเราก็ต้องเอาความคิดไปกำกับอยู่เพื่อจะบอกว่าเราต้องทำสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้นะครับทำอยู่เพราะฉะนั้นตอนขับรถเป็นใหม่ๆเนี่ยเครียดกลัวผมนี่กลัวจนกระทั่งบางถนนบางเส้นผมไม่กล้าไปเลยตอนที่ผมขับรถเนี่ยนะครับมันเป็นถนนที่น่ากลัวมากเพราะเหตุว่าถนนเส้นนั้นต้องข้ามสะพานซึ่งขึ้นสูงแล้วมีไฟแดงนะครับแล้วผมเคยไปเจออยู่และติดไฟแดงอยู่ตรงทางสูงๆอ่ะพอไฟเขียวขึ้นตอนนั้นแหละเราจะออกรถนั้นสตาร์ทปุ๊บข้างบนกลัวจะดับปึ้งคันหลังก็บีบแกรโดยไม่สงสารมือใหม่โดยไม่สงสารมือใหม่หัดขับเลยนะครับกลัวถนนเส้นนั้นเป็นที่สุดเลยนะครับถามว่ากลัวยิ่งเกรงยิ่งกลัวยิ่งปฏิบัติหน้าที่คือขับรถไม่ดีเครื่องดับ2 ครั้ง 3 ครั้งไฟแดงขึ้นอีกครั้งคนข้างหลังเขามีความรู้สึกว่าไอ้คันหน้าเนี่ยมันทำให้เสียจังหวะของการขับรถไปแล้วแต่ความหมายคืออะไรเพราะเรารู้สึกเอาความคิดเข้าไปกำกับการปฏิบัติธรรมใครอย่างนี้เป๊ะเลยครับเพราะพวกเราอย่าไปตกใจแต่วันหนึ่งนะครับวันหนึ่งเมื่อเราขับรถเป็นนานๆวันหนึ่งเราขับรถไปอย่างมีความสุขถ้ามีเพื่อนที่รักๆด้วยกันนั่งไปนินทาใครอะไรไปก็ได้นะครับไม่มีใครก็ฟังเพลงก็ได้จิตของเรามีความเบิกบานกับสิ่งที่มันเป็นกิจที่เราทำคือการขับรถโดยที่มีสิ่งที่ถามว่าขณะที่เราฟังเพลงขณะที่คุยกับเพื่อนไปนี่เราปกพร่องไหมเนี่ยก็ไม่เราก็ทำกิจของเรานะครับถึงจุดที่เราจะต้องชะลอความเร็วลงให้เป็นช้าเราก็ชะลอลงถึงจุดที่เราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถึงจุดที่อะไรเราทำเป๊ะๆ หมดเลยถามว่าสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือการที่เราทำสิ่งที่มันเป็นกิจของเราได้โดยปกตินะครับในขณะเดียวกันอะไรอื่นเข้ามาในตัวเราเราก็รับรู้ได้หมดเลยตรงนี้นะครับที่ภาษาพระท่านบอกว่าเราเจริญสติสัมปชัญญะได้สมบูรณ์แล้วนะครับเป็นการรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วและความหมายที่เป็นรู้ตัวทั่วพร้อมนี่ครับไม่ใช่เป็นกิจที่ยากเลยถ้าพอเราทำได้แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราตอนนี้ที่เริ่มต้นจึงต้องหลับตาก่อนต่อไปไม่ต้องหลับตาไม่งั้นต้องหลับตาก่อนจึงจะปฏิบัติธรรมอย่างนี้โอ้มันทำไม่ได้สิครับจะไปหลับตาตอนขับรถได้ยังไงใช่ไหมครับจริงๆตอนขับรถก็ปฏิบัติธรรมตอนนั่งทานอาหารอยู่ก็ปฏิบัติธรรมนะครับมันจึงมีเรื่องเล่าในสมัยที่พระพุทธศาสนาในประเทศจีนเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับพอพระพุทธศาสนาจีนรุ่งเรืองก็มีชื่อเสียงกระจรกระจายไปถึงญี่ปุ่นว่าในพระพุทธศาสนาในประเทศจีนโดยเฉพาะคือนิกายฌานเนี่ยครับจึงมีพระญี่ปุ่นเดินทางจะมาศึกษาพระพุทธศาสนานิกายฌานเดินทางเรือนะครับเมื่อเดินทางเรือมาจอดเทียบท่าแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่วัดไหนยังไงไปศึกษาเนี่ยครับจึงขึ้นไปบนตลาดนะครับไปเจอพระนะครับและพอทราบว่าเป็นพระที่มาจากวัดในนิกายฌานจึงถามเรื่องการปฏิบัติธรรมถามพระว่าท่านมีกิจวัตรประจำวันอย่างไรบ้างพระก็บอกว่าตื่นขึ้นมาตั้งแต่หัวรุ่งผ่าฟืนทำอาหารอะไรเงี้ยนะครับปรุงอาหารเสร็จพอเพื่อนสาธมิกฉันอาหารเสร็จทำอะไรเสร็จก็เตรียมล้างภาชนะต่างๆเก็บให้เรียบร้อยพอตอนบ่ายๆตอนนั้นเจอกันตอนเย็นเนาะ
พอตอนบ่ายๆอย่างนี้ก็ออกมาตลาดเพื่อจะซื้อผักซื้ออุปกรณ์ที่จะนำไปทำอาหารปรุงในวันถัดไปอีกได้ผักไปก็ไปเตรียมให้เสร็จอะไรเงี้ยนะครับพระที่มาจากประเทศญี่ปุ่นจึงถามว่าแล้วท่านปฏิบัติธรรมช่วงไหนก็บอกปฏิบัติทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยเนี่ยขณะที่ผมมาตลาดมาซื้อของมาคุยกับท่านนี่ก็ปฏิบัติธรรมโอ้คำพูดแบบนี้จึงทำให้เกิดความหมายที่ดีใช่ไหมครับพระภิกษุรูปนี้ต่อมาได้ศึกษาและต่อมาก็ได้นำพระพุทธศาสนาจากประเทศจีนกลับไปสู่ประเทศญี่ปุ่นจึงทำให้นิกายฌานในไปที่มีชื่อเสียงรู้จักในประเทศก็คือนิกายเซนในภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับเพราะว่าการปฏิบัติธรรมคือการที่มีสติตื่นรู้อยู่การทำกิจกรรมต่างๆทีนี้ความหมายแบบนี้ครับเป็นความหมายที่ผมเข้าใจพวกเราทุกคนนะครับไม่จะประกอบอาชีพอะไรอยู่ในฐานะไหนสามารถที่จะมีสติตื่นรู้อยู่กับกิจที่ทำโดยที่ไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในใจแต่ให้กุศลนะครับมีอยู่ในใจต่อเวลากุศลก็คือสภาวะที่เราไม่มีความโลภโกรธหลงเข้ามาครอบงำใช่ไหมเราก็มีตัวจาคะเมตตาปัญญาเต็มเปี่ยมอยู่ในใจเรามีความหมายที่เป็นความสุขเป็นล้นพ้นในการกระทำกิจต่างๆความหมายแบบนี้ครับคือการปฏิบัติธรรมอันยิ่งใหญ่และสูงส่งแต่เราต้องฝึกไม่ต่างจากอะไรพวกเราที่เวลาต้องทำอะไรจะว่ายน้ำจะขับรถจึงไปต้องไปโรงเรียนสอนขับรถใช่ไหมต้องไปโรงเรียนที่เขาสอนว่ายน้ำต้องมีครูมาฝึกแต่พอจริงๆแล้ววันหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วเรามาใช้จริงๆครับโอเคคะได้คำตอบไหมคะเอาคิดว่าอาจารย์ตอบไปหลายคำถามที่อยู่ในไฟล์นี้เลยนะคะเพราะว่ามันมีคำถามหลายๆคำถามที่อัดดึงขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าผู้ถามเนี่ยมีความรู้สึกกับความตายค่ะอัดยกตัวอย่างคำถามให้พวกเราได้ฟังด้วยนะคะเขาบอกว่าควรจะจัดการกับความรู้สึกตื่นตระหนกเมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องตายอย่างไรกลัวชีวิตหลังความตายยังหนุ่มยังสาวจะทำใจที่จะตายได้ยังไงคำถามอีกอันนึงน่าสนใจบอกว่าไม่อยากอยู่นานค่ะอันนี้รู้สึกว่าได้ยินเสียงความกลัวการมีชีวิตได้ซ้ำไปนะคะแล้วก็ทำอย่างไรไม่ให้เรื่องที่เสียใจผุดขึ้นมาในห้วงความคิดก่อนความตายแล้วทำให้เรารู้สึกแย่ควรวางใจอย่างไรระหว่างการรอเวลาให้ถึงวันที่เราจะตายทั้งที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่วันนั้นจะมาถึงอันนี้ก็เป็นการคิดไปถึงความตายแบบดูไม่เบิกบานอย่างนี้นะคะเมื่อควบคุมความกลัวในการตายและการอยู่ไม่ได้จะต้องทำอย่างไรในขณะที่เราเรียนรู้ที่เตรียมพร้อมแล้วแต่คนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่กลับยังเป็นห่วงกังวลเรื่องของเราจะทำอย่างไรให้ท่านคลายความกังวลและมองความตายเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยได้ยินเสียงความรู้สึกในคำถามเหล่านี้ตลอดเวลานะคะวิธีทำใจยอมรับสมาชิกครอบครัวตายจากอย่างไรมันทำให้เราได้ยินว่าถ้าเป็นคนอื่นตายเราไม่รู้สึกอะไรแต่สมาชิกในครอบครัวตายเรารู้สึกนะคะแล้วยอมรับได้ยากอยากเตรียมใจกับการตายของบุคคลที่รักเราจะเตรียมใจเมื่อรู้ว่าผู้ที่รักจะจากไปได้อย่างไรคะนะคะนี่คือคำถามที่ออกมาในโทนนี้หมดเลยที่จะมีความรู้สึกใส่เข้ามาในคำถามนะคะจะอบกอดความตายของคนที่เรารักได้อย่างไรจะมีวิธีที่จะเผชิญสภาวะโดยไม่หวั่นไหวได้อย่างไรการเตรียมตัวตายในสภาวะที่เป็นสังคมผู้สูงวัยแล้วก็เป็นโสดนะคะการตัดความอาลัยอาวรณ์เมื่อต้องลากักลาจากกายนี้และบุคคลอันเป็นที่รักให้ไปดีได้อย่างไรเนี่ยค่ะเป็นคำถามที่เอารู้สึกมันได้ยินเสียงความรู้สึกปะปนอยู่ในนั้นหมดเลยมีหลายคำถามแล้วก็มีรายละเอียดแต่ผมคิดว่าน่าจะตอบอยู่ในสองความหมายก็คืออันที่หนึ่งคือความตายของเราเองนะครับอันที่สองคือความตายของบุคคลนั้นเป็นที่รักที่ใกล้ชิดเราทั้งสองความหมายนี้นะครับเอาผมก็ใจว่าในจำนวนมากที่นี้คงถามในความหมายความตายของบุคคลนั้นเป็นที่รักก่อนเพราะว่ามันเป็นความหมายผมก็ใจว่าทันทีที่เกิดความรู้สึกถึงความสะดุ้งหวั่นไหวของบุคคลอันเป็นที่รักของเราที่เกิดความรู้สึกต้องเผชิญกับความตายเช่นไปพบแพทย์แล้วแพทย์ก็บอกว่าเป็นอันนั้นเป็นนี้นี่ผมเพิ่งมีประสบการณ์สดๆเลยครับปกติผมเป็นคนไม่รับโทรศัพท์นะครับไม่มีโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์ภรรยาก็มีโทรศัพท์ตอนใครมีอะไรก็คุยไปก็มีอะไรที่จะเป็นพาดพิงถึงผมก็มาแจ้งทีหลังแต่วันหนึ่งตอนเย็นหัวค่ำแล้วนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์มาเขาคุยโทรศัพท์สักพักหนึ่งแล้วเขาก็เอาโทรศัพท์มายื่นให้ผม
แล้วก็บอกว่าคนที่โทรศัพท์มานี่คือใครนะครับเป็นเพื่อนผมที่ผมมีความสนิทชิดเชื้ออะไรเงี้ยพอก็ยื่นให้ผมปุ๊บผมก็รับโทรศัพท์มาแล้วก็ส่งเสียงทักทายว่าสวัสดีครับและเอ่ยชื่อเนี่ยครับทันทีที่ผมส่งเสียงว่าสวัสดีครับและเอ่ยชื่อของเขาเนี่ยครับเขาเงียบแล้วผมได้ยินเสียงนะครับเป็นเสียงเหมือนกับเสียงร้องไห้เสียงที่ปกติมันก็เป็นกระสะอึกสะอื้นเบาๆแต่ตอนแรกก็เสียงดังจุดท้ายก็กลายมาเป็นเสียงร้องไห้ที่ได้ยินชัดเจนผมรู้ทันทีเลยว่าเขาต้องมีเรื่องอะไรที่หนักหนาสหัสแน่นอนเมื่อผมปล่อยให้เขาส่งเสียงร้องไห้แล้วกลัวมันจะนานเกินไปแล้วก็จะเกิดรู้สึกว่าผมก็ส่งเสียงบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ผมพอจะรับรู้ร่วมกันได้บ้างไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมพูดขยายต่อไปบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผมอยากรู้นะครับถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาคงต้องการบอกอะไรเขาจึงโทรมาอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาป่วยเป็นเนื้อร้ายที่ลำไส้ถูกตัดทิ้งและตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วกำลังจะต้องผ่านกระบวนการรับเคมีบำบัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นระยะที่ลุกลามอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับเป็นภาษาที่เขาคือพอผมถามว่าอาการไปถึงขั้นไหนอย่างไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าอาการให้ฟังอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจด้วยความรู้สึกว่าคนที่ทำงานนะครับอย่างมีความสุขหรือมีความจริงจังกับงานมีเรื่องราวทั้งงานส่วนตัวทั้งงานสาธารณประโยชน์ทั้งอะไรเพราะแกทำงานเยอะมากแล้ววันหนึ่งว่าไปพบหมอแล้วหมอตรวจพบปุ๊บแล้วหมอก็ไม่รอเลยนะครับรีบตัดส่วนที่มันเป็นเนื้อร้ายออกไปทันทีนะครับความรู้สึกตอนนั้นผมเข้าใจได้เลยว่าเป็นความหมายที่มันกระทบกระเทือนนะครับเป็นความรู้สึกเมื่อคุยกันถึงความหมายที่ว่าตอนนี้ได้ใบส่งตัวแล้วจากโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในอำเภอชนบทบ้านนอกที่ก็ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาดันนี้ดีที่สุดที่กรุงเทพผมจึงถามเขาว่าใบส่งตัวนี้เขาบอกไม่ครับผมไปถึงวันไหนก็ได้ผมบอกว่าขึ้นมาเชียงใหม่ก่อนได้ไหมผมมีอะไรที่อยากจะพบปะอย่างไรผมบอกว่าเนี่ยผมแล้วผมก็เลยผมคุยทั้งกับแกผมเลยคืนโทรศัพท์ให้ภรรยาแล้วบอกช่วยบอกอะไรก็คุยกันทางโทรศัพท์นะครับเพื่อจะบอกว่าถ้าขึ้นมาเชียงใหม่เราจะขอเสนอแนะอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายตัวเขาและภรรยาก็บินมาที่เชียงใหม่ผมรู้เลยนะครับในการเจอกันวันแรกเนี่ยเขาอยู่ในเงื่อนไขที่น่าผมก็รู้เพราะเราก็ไม่พูดคุยอะไรมากแม้กระทั่งตอนชวนไปทานอาหารก็รู้ว่าเขาคงไม่มีอารมณ์จะกินอาหารแต่เขาพยายามจะต้อนรับในการพาไปทานอาหารอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจกระบวนการแบบนี้เราเห็นความรู้สึกที่มันเป็นความหวั่นไหวหวาดกลัวเป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจของเพื่อนไม่อยู่ในใจของเพื่อนอยู่ในใจของภรรยาของเพื่อนซึ่งเขาปกติก็เป็นคนช่างคุยวันนั้นเขาไม่มีอารมณ์ที่จะคุยยกเว้นจะตอบคำถามเมื่อเราถามเชิงข้อเท็จจริงนะแต่ที่เล่าตรงนี้ให้ฟังคือความรู้สึกอะไรครับความรู้สึกในฐานะที่เป็นเพื่อนและรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นสิ่งที่มันน่าตกใจเป็นสิ่งที่มันคุกคามบีบคั้นความรู้สึกเป็นที่สุดเรามีแต่เพียงแค่จะต้องเข้าไปสู่กระบวนการรับรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยความเห็นอกเห็นใจเพราะกระบวนการที่พูดถึงนี้นะครับมันจึงเป็นกระบวนการที่ต้องทำความรู้สึกของเราไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่จะไปตำหนิอะไรทำไมต้องก็คนมันป่วยเป็นทำไมจะไม่กลัวใช่ไหมครับความรู้สึกนี้เป็นปกติครับแต่สิ่งที่เราทำก็คือค่อยๆที่จะค่อยทำความรู้สึกร่วมกันอะไรกันความหมายกันไม่และไม่ต้องไปคุยในความหมายเชิงเหตุผลอะไรนะครับเพียงแค่เราเข้าไปมีความรู้สึกร่วมและผมเข้าใจว่ากระบวนการแบบนี้เป็นกระบวนการที่ผมทำด้วยตัวผมเองนะครับแน่นอนนะครับว่ากระบวนการแบบนี้นะครับแม้จะยังไงฟังกันเขาอยู่หลายวันเนาะแต่อยู่หลายวันผมเห็นความคลี่คลายความเปลี่ยนแปลงนะครับจากที่ชวนเชิญไปทานอาหารร้านไหนเขาแล้วแต่ผมประมาณนี้นะครับแต่ต่อมาเขาเริ่มมีอารมณ์ที่จะเสนอแนะว่าร้านนั้นร้านนี้อะไรเงี้ยนะโดยการบอกว่าร้านที่ไปกินวันแรกเนี่ยมันดีนะผมเอางี้เรากลับไปอีกไม่มีปัญหาเรื่องการกลับไปซ้ำอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกที่ผมอยากจะพูดถึงตรงนี้มันเป็นความหมายที่อยากจะเอามาพูดเพียงเพื่อจะบอกว่าเมื่อเรารู้ว่ามีความกลัวเรื่องความตายเกิดขึ้นในใจของบุคคลอันเป็นที่รักเราจะต้องไม่ใช้ความคิดเชิงเหตุผลเข้าไปกำกับเข้าไปชี้แนะแต่ต้องใช้ความรู้สึกของเราที่มีความรู้สึกร่วมกับเขาและเราก็เหมือนกับมีความรู้สึกเหมือนกับเราไปตกอยู่ในเงื่อนไขในบางอย่างด้วยกันแล้วเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเราก็หลงป่าด้วยกันเราจะออกจากป่านี้ไปได้อย่างไรผมเข้าใจว่าในกระบวนการแบบนั้นต่างหากที่จะช่วยเกื้อหนุนจุนเจืออะไรเนี่ยครับผมมีความรู้สึกกับกรณีที่เกิดขึ้นสดๆใหม่ๆเนี่ยนะครับ 2-3 วันนะครับที่ผมไม่ไปทำกิจอะไรเลยนะครับไปพาเขาไปโน่นไปนี่อยู่กันอะไรกันเนี่ยนะครับ
จากความรู้สึกที่มันบีบคั้นเนี่ยผมสัมผัสได้เลยนะทั้งผมและผมถามภรรยาทุกวันว่ารู้สึกว่าดีขึ้นไหมคือดีคือเขาดีเราดีขึ้นเราดีขึ้นนะครับแม้กระทั่งตอนหลังเมื่อเราพาเขาไปในร้านอาหารที่มีดอกไม้เยอะๆสวยๆเนี่ยเขายังมีอารมณ์ความรู้สึกว่าน่าจะถ่ายรูปกันตรงนั้นตรงนี้แล้วเอารูปมาดูโอ้มีรอยยิ้มมีรอยยิ้มที่ปรากฏที่เราถ่ายรูปคู่กันอะไรกันแล้วมีรูปรอยยิ้มแล้ววันหลังนะครับรูปที่เขาถ่ายเองโดยที่ไม่มีคนเนี่ยนะครับแต่เขายังส่งมาให้ภรรยาผมดูว่าเขาถ่ายรูปดอกไม้ส่วนนั้นส่วนนี้ไปผมก็จะว่าความรู้สึกแบบนี้คือความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกร่วมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีความเข้าอกเข้าใจอย่าไปตำหนิด้วยเหตุผลด้วยหลักการว่าไม่ควรกลัวนะครับความกลัวเกิดขึ้นก็ต้องกลัวผมก็จะว่าไม่ต่างอะไรจากพ่อแม่ที่มีลูกตัวน้อยแล้วเมื่อเขามีความหวั่นกลัวอะไรพ่อแม่ก็เข้าไปโอบกอดเข้าไปโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ต้องกลัวกลัวทำไมอะไรเงี้ยนะครับนึกถึงภาพสิพ่อแม่เวลาลูกตัวน้อยๆเดินยังไม่ถนัดเดินจะไปล้มแม่ยังมือปิติทุบแผ่นดินเลยเพื่อให้ลูกรู้ว่าลูกไม่ได้ผิดนะไอแผ่นดินนี่มันผิดต่างหากที่มันทำให้ลูกล้มนะความรู้สึกก็คือทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่ามีคนเห็นใจอ่ะเด็กที่มีความรู้สึกว่าเห็นใจใช่ไหมแม่จึงเอามือไปทุบแผ่นดินบอกว่าทุบให้แล้วตีให้แล้วอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนวิธีการนี้อาจจะไม่ชอบนักแต่ก็แสดงออกในเชิงหลักการว่าแม่เข้าใจในอารมณ์ของลูกจึงร่วมมีความรู้สึกกับลูกด้วยและความรู้สึกแบบนี้ถ้าพอโตขึ้นเราไม่ต้องไปทุบแผ่นดินแล้วแหละแต่เราก็สามารถที่จะทำความรู้สึกแบบนี้ได้และผมเข้าใจว่าความรู้สึกแบบนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งท่านจะต้องเสียชีวิตหรือชราไปตามอายุไขนะครับยิ่งจะต้องอย่าไปสร้างความรู้สึกที่เห็นว่าการตายเป็นความพลัดพรากที่เห็นว่าความตายเป็นการสูญเสียแต่ต้องทำให้เกิดความรู้สึกว่าได้วันนี้เป็นความหมายที่สำคัญผมเชื่อว่าถ้าลูกนะครับมีความรู้สึกที่เข้าถึงเข้าใจอะไรบางอย่างไม่ต้องไปใช้คำพูดนะครับแต่มีความรู้สึกร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับผมยังมีกรณีศึกษาเรื่องกรณีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะครับเมื่อรู้ว่าคุณแม่ป่วยแล้วก็เป็นเนื้อร้ายที่ว่าเนี่ยครับแล้วก็คิดเขาคิดว่าคุณแม่อายุมากแล้วนะครับไม่มีความประสงค์จะไปใช้การรักษาแบบเคมีแล้วนะครับแล้ววันหนึ่งเขาก็มีข้อปรารภกับผมทางโทรศัพท์ว่าคุณแม่มีความปรารถนาอยากจะพบผมผมบอกงั้นผมจะไปเยี่ยมแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเป็นปัญหาแน่นอนเพราะผมไม่มีโทรศัพท์มือถือว่าผมลงมากรุงเทพแล้วจะไปหาเขาถ้าไม่มีโทรศัพท์จะไปยังไงเพราะบ้านเขาก็ไม่ใช่ง่ายที่จะไปนะครับเขาจึงบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องมาเยี่ยมผมที่สำคัญคุณแม่ปลาจะไปเยี่ยมอาจารย์เพราะฉะนั้นผมรู้แล้วว่าอาจารย์อยู่ตรงไหนนัดเวลากันเท่านั้นเองนะครับนัดเวลากันเท่านั้นเองเขาจะพาคุณแม่มาหาผมที่พักของผมนะครับผมก็เลยโอเคดูมันจะไปเยี่ยมแล้วสุดท้ายต้องให้ผู้ป่วยมาหาผมแต่ก็ไม่มีทางเลือกเขาบอกคุณแม่ก็อยากออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับอยากออกไปข้างนอกเมื่อเขาพูดหมายว่าผมก็จำยอมนะครับก็เลยนัดหมายเวลากันแล้วบังเอิญวันนั้นฝนก็ตกเนาะผมไปเตรียมพื้นที่ว่าถ้าขึ้นไปบนห้องผมมันจะต้องเหนื่อยแล้วที่ห้องอาจจะไม่สะอาดพอใช่ไหมผมเลยจึงไปเตรียมพื้นที่ไว้ที่ริมสระว่ายน้ำเพราะมันเป็นที่สำหรับมีต้นไม้มีอะไรผมชอบไปนั่งอ่านหนังสือมันสะอาดอย่างเงี้ยแต่ปรากฏวันนั้นฝนตกพอฝนตกไอ้สระว่ายน้ำมันอยู่บนชั้นสองนะต้องขึ้นบันไดไปอ่ะผมเลยเปลี่ยนใจกระทันหันเลยเมื่อคุณแม่ถูกพยุงออกมาจากรถแล้วฝนตกด้วยผมบอกงั้นขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องผมเลยดีกว่าเมื่อเราไปนั่งนะครับผมรู้ว่าท่านก็เหนื่อยล้าเต็มทีแล้วนะครับเวลาท่านพูดท่านก็ต้องหลับตานั่งท่านก็หันหลังไว้พิงอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกอันหนึ่งที่ผมประทับใจและมีความรู้สึกได้ระหว่างที่คุณแม่และกับลูกกับลูกศิษย์ผมและลูกสะใภ้ก็คือลูกศิษย์ผมเหมือนกันเพราะทั้งคู่นี้ที่เขาเป็นสามีภรรยาเขาเป็นลูกศิษย์ผมทั้งคู่แล้วอยู่ดูแลคุณแม่ผมมีความรู้สึกที่รู้สึกได้เลยว่าการที่สภาวะจิตของคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยครับมีความรอบรู้เรื่องนี้พอสมควรเนี่ยครับเพราะลูกศิษย์ผมคนที่ผมพูดถึงเนี่ยอยู่ในแวดวงสังฟาร์มเข้าใจเรื่องการเตรียมตัวตายอยู่แล้วประมาณนี้นะแล้วผมก็เชื่อเลยว่านี่ก็คือสิ่งที่เขามีความรู้และเขาปฏิบัติต่อคุณแม่และคุณแม่ก็มีความเบิกบานกับการที่จะมีชีวิตอยู่แต่สิ่งที่เป็นความหมายที่ผมเข้าใจว่าเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกได้ถึงความหมายที่มหัศจรรย์ของจิตของคุณแม่ก็คือเพราะฉะนั้นท่านรู้ว่าท่านมีเวลาเหลืออยู่ไม่กี่วันแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมถามท่านว่าท่านมีความเป็นห่วงอะไรอยู่ในใจเพื่อจะได้เอาเรื่องที่ท่านมีอยู่ในใจมาคุยต่อเนี่ยนะครับท่านบอกเป็นห่วงลูกแล้วผมก็ชี้ไปว่า
ป็นห่วงลูกคือที่มาท่านบอกคนนี้ไม่เป็นห่วงห่วงอีกคนหนึ่งประมาณนี้นะเพราะห่วงอีกคนหนึ่งผมก็ตีความไปทำนองว่าอีกคนหนึ่งคงยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับไม่พอคุยไปคุยมาผมเลยถามลูกศิษย์ผมเขาเลยอธิบายฟังพี่ชายเขาประสบความสำเร็จในชีวิตดีมากมีธุรกิจการงานหาเงินได้เยอะมากส่วนเขาสินะครับเป็นพวกทำงานจิตอาสาอะไรประมาณนี้นะทำงานจิตอาสาแต่คุณแม่กลับเป็นห่วงคนนั้นไม่ได้ห่วงคนนี้คำพูดของท่านซึ่งมีความจำกัดด้านการที่จะผลิตประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำแล้วท่านใช้ว่าคนนี้ไม่น่าห่วงคำว่าคนนี้ไม่น่าห่วงคือความหมายของท่านเนี่ยครับความหมายลึกๆก็คือคนนี้มีจิตใจเข้าถึงความหมายของชีวิตนะครับเขามีความสุขกับการได้ทำงานในความหมายที่ไม่ใช่เรื่องเงินทองแต่คนโน้นที่มีเงินทองมากก็จริงมีโรงงานผลิตอะไรของเขาเองก็จริงแต่เขายังอยู่ตอนที่ผมฟังคำพูดสั้นๆแล้วผมตีความเอาเองแล้วให้ลูกศิษย์ผมอธิบายความประกอบเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่านี่คือความหมายที่ลึกซึ้งของความยึดโยงผูกพันสัมพันธ์กันและความยึดโยงผูกพันสัมพันธ์กันคุณแม่ซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับเป็นนักวิชาการมีฐานะสร้างฐานะไว้ลูกไม่ได้ลำบากแล้วท่านจึงรู้ว่าอะไรคือสาระสำคัญในชีวิตและความรู้สึกแบบนี้ความเป็นห่วงของคุณแม่จึงเป็นห่วงลูกชายท่านพูดความหมายอันหนึ่งว่านับตั้งแต่วันที่รู้ว่าแม่ป่วยเขาทั้งสองไม่เคยไปไหนเลยเขาปฏิเสธงานอื่นๆทุกอย่างอยู่กับคุณแม่ตื่นขึ้นมายามใดก็มีเขาอยู่จะหลับตอนไหนก็มีเขาอยู่ใกล้ๆและความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ผมก็ได้กลายมาเป็นพลังกลายมาเป็นความรู้สึกและความรู้สึกแบบนี้ผมก็จะลูกชายและลูกสะใภ้ท่านคงไม่ได้ไปพูดด้วยถ้อยคำหรอกแต่ปฏิบัติตนให้ท่านเห็นเพราะเขาก็อยู่ในแวดวงของคนที่ให้ความรู้ด้านการเตรียมตัวตายเรื่องอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ความหมายที่ผมพูดถึงตรงนี้ผมกำลังพูดถึงความหมายว่าเมื่อเราเกิดสิ่งที่เรียกว่าความตายปรากฏขึ้นในพื้นที่นั้นเป็นความตายของบุคคลนั้นเป็นที่รักแล้วก็เป็นความตายที่มันกระทบใจเราด้วยทำยังไงที่จะรักษาใจของเราและการรักษาใจของเราก็เท่ากับรักษาใจของบุคคลนั้นเป็นที่รักด้วยและความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ผมก็จะมีพลังมากมีพลังจนกระทั่งว่าคนที่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องเผชิญกับความตายของตนเองนะครับเมื่อเห็นจิตอีกดวงหนึ่งมีความรู้สึกได้ถึงความหมายมันไม่ใช่เรื่องของการว่าถ้าตายก็ตายไปไม่ใช่นะครับเป็นความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกและความรู้สึกแบบนี้ไม่มีสิ่งที่ต้องแนะนำครับพอไปถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกตัวของเราเองว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับที่สำคัญนะครับที่สำคัญเราจะได้กลับบ้านที่เราพูดถึงมาตอนที่คุยกันตอนแนะนำหนังสือเพราะในช่วงเวลาเช่นนั้นเนี่ยเราจะได้รู้สึกได้ถึงความหมายของกรณีลูกศิษย์ผมคือความหมายในใจของคุณแม่ที่แน่นอนนะครับท่านเลี้ยงดูเรามาอย่างดีเติบโตมาจบการศึกษาไม่ต้องกังวลเรื่องการแสวงหาไอ้ทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่มีมรดกให้แต่สิ่งหนึ่งก็ไม่ได้คุยอะไรกันลึกซึ้งแต่พอมาถึงช่วงสุดท้ายสิครับมันได้เปิดเผยความรู้สึกเปิดเผยความหมายบางสิ่งบางอย่างผมยกตัวอย่างทันทีที่พอเห็นท่านปุ๊บผมเข้าไปทักทายท่านท่านพูดกับผมเป็นภาษาใต้ทันทีที่ผมไม่รู้เลยว่าท่านเป็นคนปากใต้ท่านเป็นคนอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพอเข้ามานั่งที่ห้องแล้วผมจึงบอกว่าผมเพิ่งรู้ว่าคุณแม่เป็นคนปากใต้ก็บอกพี่ฉันเป็นคนปากใต้แล้วผมถามว่าทำไมลูกชายตอนลูกศิษย์ผมทำไมลูกชายคุณแม่จึงไม่สามารถพูดภาษาใต้ได้ท่านเล่ากับผมบอกว่าเมื่อสมัยตัวท่านมาเรียนหนังสือชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนในกรุงเทพถูกเพื่อนล้อเลียนว่าพูดภาษาทองแดงก็คือนึกถึงภาพนะผมนี่ยังทองแดงอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยครับและท่านไม่ปรารถนาให้ลูกของท่านเนี่ยถูกเพื่อนล้อเลียนอีกจึงไม่พูดภาษาใต้กับลูกเลยด้วยหวังว่าลูกจะได้พูดภาษาภาคกลางให้ชัดจะได้ไม่เป็นปมด้อยจะได้ไม่มีปัญหาเพื่อนล้อเลียนและความรู้สึกอันนี้จึงทำให้ลูกของท่านเนี่ยไม่สามารถพูดภาษาปากใต้กับผมได้ผมแต่พอตอนที่ท่านเจอหน้าผมท่านไม่ยอมพูดภาษากลางเลยท่านพูดภาษาใต้ตลอดนะครับและผมจึงรู้สึกว่านี่คือความรู้สึกละเอียดอ่อนภายในใจของแม่ผมเข้าใจว่าลูกอาจจะยังไม่เคยถามแม่ด้วยซ้ำไปว่าทำไมแม่จึงไม่พูดใต้กับผมแต่วันนั้นนะครับท่านพูดกับผมบอกว่าดิฉันไม่ปรารถนาลูกต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ถูกเพื่อนล้อเลียนเหมือนตัวดิฉันเองเมื่อตอนที่เรียนหนังสือชั้นมัธยมอยากให้เขาพูดภาษากลางให้ชัดจึงไม่พูดภาษาใต้กับเขาเลยความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่บางทีเราเข้าไม่ถึงนะว่าแม่รักเรามากเพียงใดท่านละเอียดอ่อนกับเรื่องทุกๆเรื่อง
ที่ไม่ปรารถนาลูกของท่านต้องไปเผชิญกับความยากลำบากผมก็จะความรู้สึกแบบนี้พอได้อยู่ด้วยกันได้เปิดเผยความรู้สึกด้วยกันมันจะทำให้สิ่งที่มันเป็นความหมายที่เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราโชคร้ายที่ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้จะรู้สึกกลับใหม่ได้เลยวันนี้ช่างเป็นโชคดีที่เราได้มีโอกาสอยู่ลูกศิษย์ผมคนที่ว่านั้นเขาพูดกับผมตอนนั้นว่าผมโชคดีแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าการที่มาพบผมในวันนั้นก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากเพราะสุดท้ายผมก็พูดอะไรกับท่านเพียงเล็กน้อยเพราะรู้ว่าท่านไม่พร้อมที่จะฟังอะไรมากนะครับท่านบอกว่าอยากจะขอคำแนะนำประมาณนี้ผมท่านไม่ใช่คำแนะนำจะมีอะไรท่านผมบอกให้จิตของคุณแม่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันแล้วท่านถามว่าจะมีวิธีทำยังไงได้บ้างผมบอกถ้าคุณแม่ไม่มีวิธีใดอยู่เลยผมมีวิธีซึ่งง่ายที่สุดผมบอกว่าผมมีบทมนต์ที่เมื่อภาวนาหรือสาธยายแล้วจะมีพลังมากคุณแม่ผมบอกท่านอยากจะทำตามช่วยบอกท่านด้วยผมบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมมอบบทมนต์นี้แล้วเขียนให้เลยแล้วผมก็หยิบกรอบรูปทรงบทลูกชายของท่านมาแจ้งให้ผมทราบว่าคุณแม่ภาวนาบทมนต์บทนี้ตลอดเวลาถ้าจำไม่ได้ก็เอาข้อความที่ผมเขียนซึ่งใส่กรอบไว้ให้เสร็จเนี่ยนะครับผมบอกว่าผมมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสพบกับคุณแม่ของเขาและได้ทำสิ่งนี้เป็นความหมายที่ผมเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องไปคิดถึงสิ่งที่เป็นโลกภายนอกให้ซับซ้อนเพราะฉะนั้นใครที่อยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักและท่านมาถึงช่วงวาระสุดท้ายอยู่กับท่านในความหมายของใจภายในความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่านถ้ามีอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่มาเคลือบแคลงมาทำให้มันหวั่นขจัดออกให้หมดกลับไปสู่ความรู้สึกความสัมพันธ์และนี่เป็นโอกาสดีที่สุดที่จะทำให้เมฆหมอกของความเคลือบแคลงสงสัยพัดผ่านไปจากใจสองดวงนี้ให้ใจตรงนี้สนิทแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันและความรู้สึกที่จะเป็นความกลัวเรื่องความพลัดพรากมันจะสลายไปเองพักสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เรื่องของความพลัดพรากแต่มันเป็นเรื่องของจิตสองดวงที่เป็นหนึ่งเดียวกันและความรู้สึกแบบนี้มันจะสะอาดตรึงถาวรอยู่ในใจของเราตลอดไปแม้คุณพ่อคุณแม่อาจจะจากเราไปแล้วแต่ท่านจะอยู่ในใจในความรู้สึกต่างจากตอนที่เราจะจากไปแล้วเราตำหนิเนี่ยอยากให้ท่านเป็นคนชอบมาถามนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับคนที่ผมพูดที่บอกคุณแม่ไม่สนใจเรื่องการสมาธิเพราะบอกอย่าไปใช้ความรู้สึกว่าการปฏิบัติภาวนาเป็นสิ่งที่ดีคุณแม่ต้องทำอย่าทำเช่นนั้นอย่าทำเช่นนั้นเพราะการทำเช่นนั้นจะเป็นการบีบคั้นบังคับจะไม่เป็นผลดีอะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำท่านอยากทำอะไรเป็นปกติท่านบอกว่านี่ผมพูดถึงกรณีที่นครสวรรค์นะคนที่ผมบอกว่าคุณแม่เป็นคนค้าขายปัจจุบันลืมอะไรไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่จิตยังพะวงอยู่การค้าขายผมบอกให้ท่านโปรดมีความสุขกับการได้ค้าขายอย่าไปขัดขวางอย่าไปตำหนินะครับเปิดโอกาสให้ท่านค้าขายให้ท่านได้มีความสุขกับการได้ค้าขายมันไม่ได้อยู่ที่ได้มาหรือเสียไปแต่มันมีความสุขที่ท่านยังได้ทำกิจที่ท่านทำมาเพราะการค้าขายนี้ไม่ใช่หรือท่านจึงสามารถเลี้ยงดูพวกเราจนเติบโตสำเร็จการศึกษามีงานการที่มั่นคงในปัจจุบันให้ท่านได้มีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านปรารถนาจะทำเขาจึงบอกว่าอยากให้แม่เลิกคิดเพราะเขาคิดว่าการค้าขายเป็นสิ่งที่มันจะทำให้จิตไม่สงบเพราะบอกอยากคิดอย่างนั้นท่านเขาอยากให้แม่มาสวดมนต์มานั่งสมาธิบอกไม่ต้องทำให้แม่ค้าขายให้แม่มีความสุขกับการค้าขายเพราะสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือการที่ท่านได้ทำกิจซึ่งท่านทำกิจนี้แหละแล้วจึงทำให้ลูกของท่านครอบครองท่านมีความมั่นคงก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันทีนี้ในความหมายที่เรากำลังพูดถึงกรณีที่เราในฐานะที่ต้องอยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักและท่านเผชิญกับภาวะที่ต้องเตรียมตัวตายทีนี้ประเด็นผมพูดประเด็นแรกยาวไปกรณีที่สองก็กรณีเราเป็นเองทีนี้เราเองก็ต้องเผชิญเองไอ้เราเองต้องเผชิญเองตรงนี้ครับจะเป็นต้องเป็นก่ออีกกรณีหนึ่งเราต้องกลับมาสู่ตัวเราเองให้ได้นี่คือโอกาสของเราที่จะได้กลับมาสู่การเจริญมรณสติอย่างแท้จริงเพราะการที่เราอยู่กับสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ของความเจ็บป่วยและความเจ็บป่วยนั้นถูกทำให้เกิดความหมายเชิงการรับรู้กันว่าจะไม่หายเรากำลังจะมีชีวิตที่จะต้องก้าวไปสู่ความตายในเวลาอันแสนสั้นตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสทองถ้ามองในแง่ของความหมายในการมีชีวิตอยู่ที่เราจะสามารถเจริญสติเจริญมรณสติหรือการที่เราจะได้ปฏิบัติภาวนาจริงๆตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นรายละเอียดถ้าพูดไปพวกเราก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขนั้นตอนนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเงื่อนไขนั้นน่ะคำพูดไม่จำเป็นต้องมากครับไม่ต้องดึงสิ่งที่เป็นความคิดออกมาใช้แต่ให้กลับไปสู่สิ่งที่มันเป็นความหมายที่มีอยู่ในใจ
แต่ถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่งต้องเผชิญกับสิ่งที่มันเป็นความกลัวตายเนี่ยครับก็อาจจะเริ่มต้นจากมรณสติปรับเปลี่ยนความคิดในเชิงนำไปสู่ความกลัวให้เป็นความคิดเชิงที่จะนำไปสู่ความหมายที่บวกให้มากขึ้นและถ้าพอไปถึงจุดหนึ่งถ้าทำได้แล้วคือถ้าเรายังไม่มีพลังความคิดที่ดีพอการเจริญมรณสติก็ทำไม่ได้นะครับไม่อยู่ดีจะหักดิบไปบอกว่าฉันจะเจริญมรณสติฉันจะไม่คิดถึงอะไรแล้วไม่ครับในช่วงเวลาที่ถูกบีบคั้นด้วยพยาธิสภาพเนี่ยตัวความคิดมันหักห้ามไม่ได้ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานจากเงื่อนไขทางกายภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกในปัจจุบันนี้ด้วยการเจริญมรณานุสติคือการคิดถึงความตายในความหมายที่ไม่ใช่นำมาซึ่งความหวั่นกลัวแต่ทำให้เกิดการคิดนำมาซึ่งความไม่ประมาทมัวเมานะครับในชีวิตที่มันมีอยู่ในปัจจุบันทีนี้กระบวนการแบบนี้นะครับถ้าพวกเราอยู่ในเงื่อนไขที่ยังอุดมสมบูรณ์ยังเป็นหนุ่มสาวยังมีสุขภาพพลานามัยที่ดีก็พยายามที่จะทำความคิดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่มันมีสิ่งที่เรียกกันว่าภาษาพระเนาะมารมาเยี่ยมเยือนมาที่ผมเล่าไปครั้งก่อนเนี่ยนะครับเล่าไปครั้งก่อนก็คือมาครับต้องทำผ่านรหัสไนที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เมื่อตอนที่มารจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะทูลเชิญให้พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานพระพุทธเจ้านี่ตอนจะเป็นมารมาเชิญมาทูลนะครับมานิมนต์น่ะนะมานิมนต์พระพุทธเจ้าให้ดับขันธปรินิพานพระอานนท์ซึ่งเป็นพระพุทธอุปถาได้ปฏิเสธการเข้าพบพระพุทธเจ้าของมารด้วยการกล่าวกับมารว่ามารเป็นศัตรูของพระพุทธเจ้าจึงไม่อนุญาตให้เข้าพบพระพุทธเจ้ามารเมื่อได้ยินคำพูดของพระอานนท์เช่นนี้จึงกล่าวถามพระอานนท์ว่านับตั้งแต่วันที่พระมหาบุรุษบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านยังมีศัตรูเหลืออยู่อีกหรือด้วยถ้อยคำเช่นนี้พระอานนท์อับจนไม่รู้จะโต้ตอบยังไงแต่เสียงสนทนาของพระอานนท์กับมารได้ยินไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงกล่าวกับพระอานนท์ว่าอานนท์อนุญาตให้เขาเข้ามาเขาเป็นเพื่อนที่เรารอพบเขาอยู่มารจึงได้เข้าไปพบพระพุทธเจ้าและทูลเชิญให้พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานดังที่เราศึกษากันมารหัสที่สำคัญของประโยคคำพูดซึ่งเป็นพุทธดำรัสหรือเป็นพุทธวจนะที่ว่าก็คือเขาคือเพื่อนที่เรารอพบอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องปฏิเสธความหมายนี้สำคัญมากนะเพราะมารที่พูดถึงตรงนี้คือขันธมารขันธมารคือความเสื่อมของสังขารร่างกายที่เราถือครองอยู่นี่แหละและตรงนี้นะครับที่มันเป็นมารเพราะมันขัดขวางความเบิกบานเข้มชื่นในการมีชีวิตอยู่อย่าทำให้เขาเป็นศัตรูสิครับทำให้เขาเป็นเพื่อนที่เรารอพบเขาอยู่มันต้องดีใจโอ้โหผมได้อยู่รอพบเพื่อนเพื่อนจะมาเยี่ยมแล้วละมันเนี่ยนะดูสิเพื่อนมาเยี่ยมผมจะถอดนาฬิกาก็เพื่อนมาเยี่ยมแล้วนะครับเพราะต่อไปอย่าพูดถึงนาฬิกาเรื่องอื่นๆผมก็ทำไม่ได้ตอนนี้ผมยังทำอะไรได้ต้องเป็นความรู้สึกที่ดีความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่อยากให้ทุกท่านได้โปรดทำความเข้าใจกับตัวเองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือมันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยคือการเรียนรู้ที่สำคัญในชีวิตที่เรามีอยู่การเรียนรู้ในโรงเรียนไม่ตั้งอนุบาลจนถึงจบมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่ประเสริฐเลิศล้ำเท่ากับการเรียนรู้ที่มันเป็นไปในสังขารร่างกายของเราณปัจจุบันตอนนี้เพราะการเรียนรู้นี้จะทำให้เราเกิดญาณอย่างรู้ซึ่งมีความหมายมากกว่าปริญญาบัตรใดๆและญาณอย่างรู้ที่เราเกิดขึ้นในใจเราแล้วเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราที่เราถือครองมาเป็นเวลานานวันหนึ่งมันได้จบอย่างงดงามมันได้มีความหมายที่งดงามเพราะจริงๆหนังทุกเรื่องต้องจบแต่ฉากจบมันต้องดีอะฉากจบนึกถึงภาพที่ผู้กำกับสร้างหนังนี่นะโอ้โหก็ถ่ายทำหนังมาเนี่ยก็ต้องตัดต่อให้ฉากจบเนี่ยมันเป็นฉากที่เปิดเผยเรื่องราวความหมายที่ผู้ชมต่างก็สงสัยมาตลอดนะครับหรือเปิดเผยสิ่งที่มันเป็นหัวใจสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไม่ต่างอะไรจากผู้ชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องตัวเองเนี่ยครับฉากจบต้องสวยงามต้องก่อให้เกิดความรู้สึกตราตรึงประทับใจประทับใจใครก็ไม่รู้นะครับแต่หมายความถึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะความหมายที่ผมพูดถึงตรงนี้อาจจะพูดเป็นเชิงจำนวนโมหารเพราะไม่ปรารถนาจะให้พวกเราใช้ความคิดปรุงแต่งอะไรสลับซับซ้อนกลับมาสู่ตัวเราเองและทำจิตของเราให้เกิดความรู้สึกต้อนรับสรรพสิ่งที่จะเข้ามาสู่ชีวิตประดุจดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเขาคือเพื่อนที่เรารอพบเขาอยู่
ปลดอย่าทำให้เขาเป็นศัตรูคือเป็นมารที่เราจะปฏิเสธนะครับแล้ววิ่งหนีเขาสุดท้ายก็หนีไม่ได้ครับแต่เราต้องเปิดประตูต้อนรับเขาสนทนาพูดคุยสื่อสารกันและเราจะพบว่าเขาคือมิตรที่แสนประเสริฐช่างโชคดีที่เขาได้มาหาเราและเราได้พบเขา